6คำตอบจาก100คนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะโฆษณาว่าแข็งแรงครับเชิญครับโต๊ะครับโต๊ะนี่ปั้นครับเตียงครับผมเตียงคุณปั้นครับตัดสินใจดีๆข้อนี้คะแนนคูณ2นะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าคุณพลาดข้อนี้คุณอาจจะแพ้เขาไปเลยนะฮะตัดสินใจนะครับเล่นเองหรือโยนนะเล่นเองโยนเล่นเองพี่เลยต้องนึกให้ได้ครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะโฆษณาว่าแข็งแรงคุณแอดครับมีเตียงแล้วก็ต้องตู้ค่ะตู้อะไรฮะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะฮะโฆษณาว่าไงดีแข็งแรงซ่อนชู้ได้3คนเอาแค่แข็งแรงก็พอนะเอามาดูกันนะตู้เสื้อผ้ามีหรือไม่มีมีโจครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะโฆษณาว่าแข็งแรงบางทีเตียงเบื่อโซฟาครับมันน่าสงสัยตรงบางทีเตียงเบื่อเนี่ยแหละฮะเบื่ออะไร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 พี่เบื่ออะไรนอนแล้วเบื่อบางทีเมียก็ไม่ให้นอนด้วยก็ไม่นอนโซฟามาดูกันดีกว่าโซฟามีหรือไม่มีมีมาที่คุณเบสรอคำตอบคุณอยู่เลยเนี่ยผมชอบคำตอบคุณมากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะโฆษณาว่าแข็งแรงชั้นวางของครับก็เป็นไปได้นะวางอะไรก็ได้ไม่ใช่วางทีเดียวพังคืนก็ไม่ใช่มาดูนะชั้นวางของมีหรือไม่มีครับมีพลาดไปหนึ่งแล้วนะฮะเริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างเงาไหมครับแชมป์ฮะคะเงาไหมฮะไม่เงาค่ะไม่เงาไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาตอบได้เยอะเดี๋ยวอาจารย์ไปถามทีว่าเงาไหมคุณปั้นครับหาให้เจอเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะโฆษณาว่าแข็งแรงมีโตแล้วก็ต้องมีเก้าอี้ครับผมมีไหมมีเบอร์สองครับนี่แหละดูที่จะเบอร์สองจริงหรือเปล่านะฮะเก้าอี้มีหรือไม่มีมีแม่นยำมากตอนนี้เหลืออยู่1ข้อเท่านั้นถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาเอาคะแนนทั้งหมดไปเลยแต่จำเป็นมากนะอย่าปล่อยเขาขโมยไปได้นะฮะเพราะตอนนี้คะแนนอยู่บนนั้น174คะแนนเพียงพอแล้วที่จะทำให้แชมป์ของเรากลายเป็นแชมป์2สมัยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาขโมยได้เขาชนะเราไปเลยฉะนั้นใจให้ดีข้อนี้ตอบให้ได้หมดทุกข้อไปเลยดีกว่านะฮะเหงาไหมครับแม่เดี๋ยวก็ได้ตอบแล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้ตอบแล้วนะตัดสินใจดีๆนะฮะคุณแอดครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะโฆษณาว่าแข็งแรงครับโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะถ้าโต๊ะเครื่องแป้งมีขึ้นมาคะแนนทั้งหมดเป็นของทีมคุณทันทีแล้วต่ออยู่ให้ทีมคุณไปแข่งต่อในข้อที่5ด้วยนะฮะโต๊ะเครื่องแป้งมีหรือไม่มีครับมีเอาละพลาดไป2นะลิขิตโชคทรัพย์ปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะคุณโจ้อย่างที่ผมบอกไปต่อให้เหลือ1ข้อก็ยังเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าข้อนี้คะแนนถึงแล้วที่ทำให้แชมป์เรากลายเป็นแชมป์2สมัยนะฮะครับผมต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะครับตอบให้ได้หมดทุกข้อนะครับคุณโจ้ครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะมีโฆษณาว่าแข็งแรงอ่างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้านะครับถ้ามีคะแนนทั้งหมดเป็นของทีมคุณต่อยุให้ทีมคุณไปแข่งต่อในข้อที่5แต่ถ้าไม่มีจะเหลืออยู่บนนั้น1ข้อนะครับให้เขาขโมยและถ้าเขาขโมยได้เขาชนะเราไปเลยนะฮะมาลุ้นกันฮะอ่างล้างหน้ามีหรือไม่มีครับมีเอาล่ะโอกาสแห่งชัยชนะมาถึงแล้วนะฮะ1ข้ออยู่บนนั้นนะครับคุณแม่แต่สำคัญมากนะถ้าขโมยคะแนนได้สำเร็จพวกเรากลายเป็นแชมป์2สมัยไปเลยนะตัดสินใจดีครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดที่มักจะโฆษณาว่าแข็งแรงครับโฆษณาว่าแข็งแรงแข็งแรงครับเชิญครับถามเลยเอาไม่เอาตู้รองเท้านะเอาเนี่ยฐานในครัวค่ะที่ทำครัวเป็นเขาเรียกอะไรอะซิงค์เหรอเคาน์เตอร์ฐานในครัวเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวนะฮะแต่เหมือนมีเนี่ยแม่ว่าตู้รองเท้าใช่ไหมลูกคิดว่าตู้รองเท้าแต่ตามคุณแม่นะแม่ตอบฐานในครัวนะฮะถ้าฐานในครัวมีขึ้นมานะแม่นะ174คะแนนกลายเป็นของทีมเราและเรากลายเป็นแชมป์2สมัยนะแต่ถ้าฐานในครัวไม่มี174คะแนนก็ต้องต่ออายุให้แบดมินตันบ้านสวนไปแข่งต่อในข้อที่5เลยนะดูสิแชมป์ของเราจะปิดเกมในสนามข้อนี้เลยหรือเปล่าฐานในครัวมีหรือไม่มีครับมี
ฐานในครัวมีหรือไม่มีไม่มีมาดูนะฐานในครัวมีหรือไม่มีครับ